โอเคครับจากคราวที่แล้วนะครับเราจะมาต่อวงจรจริงกับตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราทวนวงจรที่เป็นซิมูเลตก่อนวงจรจำลองแต่นี้ผมกลับทางให้มันเข้ากับบอร์ดจริงที่เราจะทดลองกันก็หมุนทิศให้มันได้นะผมก็จะปักหัวมันนิดนึงเพราะว่าขาให้ขา13มันใกล้บอร์ดนะครับก็ผ่านสวิตช์นะฮะสวิตช์ที่เราเช็คมาเราคือกดแล้วก็วงสะพานไฟก็จะเชื่อมผ่านมาที่ตัว R เห็นไหมครับตัว R มานี่ต่อถึงกับที่วงจรคลอสมาทางนี้ผ่านตัว R ไปแล้วก็โอเคโวลต์มิเตอร์จับที่นี่นะครับว่ามันได้โวลต์ไหมนะครับแล้วก็มาที่ตัว LED พอเข้า LED ผ่านลงมาเข้าขาอาโนดออกขาคาโทดเข้ามาปั๊บนะครับแล้วก็กลับเข้ามาที่กราวด์เวลาเรารันโปรแกรมนะครับสังเกตว่า LED บนบอร์ดก็จะกระพริบเห็นไหมฮะกระพริบเนี่ยตรงนี้ LED บนบอร์ดมันกระพริบ2วินาทีระดับครึ่งวินาทีแต่ว่า LED ตัวนี้ไม่ติดเพราะว่าเราเอาสะพานไฟดักเอาไว้จนกว่าเราจะกดค้างไว้นะครับมันถึงจะติดนะตามที่โปรแกรมเขียนไว้คือติด2วินาทีดับเท่าไหร่ครับดับ 0.5 วินาทีแล้วก็ติดขึ้นมาอีกปึ๊บ2วินาที1 2ดับคราวนี้เราจะมาดูว่าถ้าเป็นของจริงเริ่มอย่างไรดูที่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าสวิตช์ตัวนี้นะหน้าตาเดี๋ยวผมวางไว้บนนี้แล้วผมก็จะถ่ายเข้าไปให้เห็นนิดนึงนะครับดูนะฮะสวิตช์ก็จะมีเหมือน4ขาเหมือนกันแต่คราวนี้จะดูว่าขาไหนเป็นอะไรนะครับขาไหนเป็นแบบไหนนะนี่แสงไฟจะไม่พอนะครับนี่จะวัดยังไงอย่างแรกเลยก็จะต้องมีมัลติมิเตอร์นะหรือโอมิเตอร์แล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนใหญ่จะเรียกว่ามัลติมิเตอร์ก็เปิดเครื่องก่อนตัวนี้ก็กดค้างเลยใช่ไหมจนมันปิดแล้วเข้าโหมดที่เป็นโหมดเช็คอะไรนะฮะเช็คโอห์มนะครับเนี่ยจะเป็นรูปเมกะโอห์มนะครับตัวนี้คือเช็คความต้านทานได้ซึ่งความต้านทานที่เราจะใช้ตัวนี้ยังไม่วัดยังไม่วัดสวิตช์นะเนี่ยความต้านทานเราก็สามารถวัดได้ตัวนี้ความต้านทานที่เราจะใช้ในวงจรนี้ถ้าเรากลับไปดูย้อนกลับไปดูในวงจรของเราจะเห็นว่าตรงนี้ลองคลิกที่ตัว R ดูเท่าไหร่ครับ220โอห์มใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาดูตรงนี้กลับมาดูที่จอมีให้เลือกไหมนี่ฮะมีเห็นไหมครับมี220R อยู่ตรงกลางอันกลางนะครับคราวนี้เราก็ดึงออกมาใช้ตัวเดียวนะไม่ได้นี่เขาได้แต่เขาทำมาเป็นแพ็คเลยนะครับอันนี้เจ้าตัวนี้วิธีเช็คยังไงนะครับอันนี้คือเทคนิคในการจับไอ้ตัว ตัวโพรบนะครับตัวหมายถึงก็ตัวที่เราจะเช็คนะครับอันนี้เห็นตัวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆตัวนี้มันถอดได้ค่อยๆถอดนะครับอันนี้ค่อยๆดึงออกมาจากตัวนี้นะถอดออกมาค่อยๆถอดมันก็จะอันนี้เขาไว้เพื่ออะไรไว้กันครับกันไม่ให้เจ้าโลหะแตะกันมันอาจจะแบบช็อตระบึ้มได้นะครับก็คือถ้าวัดอะไรใกล้ๆก็ใส่อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเวลามันแตะกันใกล้ๆถ้าเกิดว่าขามันอย่างเงี้ยครับค่อยๆกันต้องระวังก็แต่เราจะวัดก็ไม่เป็นไรครับดึงมันออกมาทั้งคู่เห็นไหมวัดก็เทคนิคก็คือจับแบบตะเกียบนี่คือปกตินักเรียนก็จะทำสองมือใช่ไหมวัดสองมือแต่ว่าถ้าเราคล่องคล่องก็ใช้ตะเกียบทำมือเหมือนตะเกียบแล้วลองแตะดูครับแตะตัวอุปกรณ์ดูนะครับตัวหนึ่งแตะตัวหนึ่งงัดนะครับเนี่ย200โอห์มขึ้นแล้วเห็นไหม220ก็เอาประมาณพอนะตัวหนึ่งงัดตัวหนึ่งกดตัวหนึ่งงัดตัวหนึ่งกดเนี่ยควายกันก็จะได้ประมาณ220เราก็จะใช้ตัวหนึ่งก็เด็ดออกมา
นะครับเด็ดออกมาเอาละอันนี้นี่เสียบไปก่อนเสียบไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวสวิตช์คราวนี้ถ้าโอมิเตอร์ของเราเนี่ยมีเสียงตัวนี้มันสามารถจะทำเสียงเช็คช็อตได้เคยกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นรูปบนโพงเห็นไหมฮะเวลาแตะกันจะดังได้ยินนะฮะก็จับแบบตะเกียบนะครับลองเช็คดูว่าเป็นยังไงถ้าเช็คคือขานี้ก่อนดูนะฮะขานี้ก่อนเช็คขาตรงข้ามจะเช็คดูนะครับเนี่ยขาตรงข้ามดูนะฮะมันก็จะช็อตนะเนี่ยหนีบให้ใช้เป็นตะเกียบทางออกก็ได้เนี่ยตีคือช็อตก็คือถึงกันก็คือเป็นศูนย์เห็นไหมสังเกตไหมฮะตัวนี้ตัวเลขก็จะเป็นศูนย์คือถึงกันหมดไฟถึงกันนะครับคราวนี้ดูอีกทางหนึ่งทางนี้ทางฝั่งนี้หรือพลิกมาก็ได้ครับพลิกมาเราเพราะเขาต้องจำไว้นะครับเราอยู่ในทิศไหนมีวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นยังไงอุปกรณ์นี้เหมือนกันนี้ยังไม่ได้กดเลยนะครับลองเช็คคลอสดีควายเช็คแบบ X นะครับคลอสควายดูเอาไม่ติดแต่ถ้ากดอ่ะกดปุ่มถ้าเรากดปุ่มนะครับเรากดปุ่มไปด้วยกดนี้ผมกดครั้งนะแป๊กๆได้ยินเสียงนะฮะแป๊กๆนะแป๊กๆนะกดนะกดเดี๋ยวไขว้กันนะติดเดี๋ยวเช็ค2ขานี้อ่ะเช็ค2ขานี้นะครับนี่ผมมือผมมันใหญ่มันอาจจะดูบางๆหน่อยนะสองขานี้ติดกันไหมช็อตไหมไม่ช็อตนี่ครับไม่ช็อตกันนี่ไม่ช็อตกันแต่พอกดปุ่มถ้ากดปุ่มติดปล่อยนะครับกดปล่อยกดกดปล่อยกดติดด้านนี้อีกด้านหนึ่งเห็นไหมอีกด้านหนึ่งกดปล่อยกดปล่อยเอาละคราวนี้เราสรุปได้ละจะเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรูปนี้ใช่หรือเปล่านี่สองขาที่ไกลๆกันก็ได้ไกลๆกันเนี้ยติดกันหมดก็คือถึงกันตอนแรกแต่พอกดปั๊บทั้งสองขาเนี้ยมันเชื่อมกันนั่นแสดงว่าตัวสะพานไฟมันเป็นลักษณะนี้แสดงว่าเอาหน้าสัมผัสด้านหนึ่งเป็นสวิตช์ก็คือเอาฝั่งหนึ่งฝั่งที่ใกล้เนี้ยเอาขาจับขาสักคู่หนึ่งแค่นั้นเองอันนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับก็คือทางเข้าด้านนี้ออกด้านนี้อันนี้อาจจะไปที่ตัว R นะปรับค่าได้แล้วก็ไปที่ LED นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นสวิตช์ตัวหนึ่งนะหรือจะเพราะว่าสะพานไฟมันถึงกันก็เราใช้แค่สะพานไฟอันเดียวก็เลยคู่เดียวนะครับอันนี้ก็ขาออกเข้าสวิตช์ถ้าผ่านหน้าตัดมีการกดปั๊บไฟไหลมาทางนี้ปึ๊บกระแสไหลมาทางนี้อันนี้ก็เข้า LED นะครับอ่ะวันนี้ไปดูวงจรเห็นไหมฮะนี่เราก็ต่อขาเดียวตามนี้นะครับแล้วก็มาอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือขา13ออกมาที่ขานี้ขาหน้าสวิตช์ตัวหนึ่งคู่หนึ่งด้านนี้มาที่นี่ R เข้าที่นี่นะผ่าน R เข้า LED นะครับแล้วก็ออกกล่าวเข้ากล่าวนั้นลองรันดูก็ได้พอรันดูปั๊บนะครับกดลองกดดูตอนนี้มันเป็นมิลลิโวลต์ซึ่งไม่มีอะไรนะครับพอกดปั๊บนะครับมาละ LED ติดเลยใช่ไหมฮะลองสังเกต LED ติด2วินาทีดับครึ่งวินาทีติดใหม่แต่โวลเตจได้แค่2คืออะไรแล้วก็
ในทางไฟฟ้าเราก็รู้กันว่าโวลเตจตกค่อมที่ตัว LED จะน้อยลงเพราะว่ามันผ่าน R มาแล้ว R มันขโมยโวลต์ไปแล้วเนื่องมาครับมันมีความต่างมันมีแรงดันค่อมที่ตัว R ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นโวลเตจก็ตกลงนิดหรือว่าถ้าจะวัดเต็มๆว่าเท่าไหร่เราก็ย้ายขาวัดก็ได้อันนี้เราก็ทดสอบทางไฟฟ้ามาวัดที่ขานี้เลยก็ได้นี่นะฮะก็จะแตกต่างกันปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น5โวลต์4จุดกว่าๆนะครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียไปนะครับเพราะมันเป็นตัว R ทั้งหมดนะครับตัวไดโอดที่มาก็ถือว่าเป็นค่ามีความต้านทานเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูวงจรจริงนะครับมาดูอันนี้ตัว R ผมต่อตามนี้นะโอเคนะครับนะครับตัวนี้ต่อตามนี้แล้วมา R มานี่อันนี้ตัวสวิตก็ใช้แค่ครึ่งเดียวขาครึ่งเดียวนะครับขายาวนี่ถึงกันเห็นไหมครับยาวนี่ถึงกันแล้วก็คล้องตรงนี้พอแค่นี้ก็พอนะครับแล้วมาทางนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราใช้อันนี้แทงมาแทนนี้แล้วขยายอันนี้มาเสียบที่นี่ใช้ฝั่งนี้กดเข้าไปโอเคแต่แถวนี้นะขากลาวนะครับขากลาวแล้วก็ต่อมานี้ขาโถดนะฮะขาโถดของที่นี่ตรงนี้มาอันนี้มานี่แหละนะฮะขาโถดเข้าอาขาผ่านนะผ่านสวิตช์หน้าสวิตช์เป็นหนึ่งสวิตช์ออกมาด้านนี้อันนี้มาดูตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ผมลองเทสแต่โปรแกรมดูโปรแกรมนี้ไปเป็นยังไงนะครับตัวโปรแกรมมาดูที่ตัวโปรแกรมวิธีโปรแกรมนะครับเราก็อย่างที่ตอนที่แล้วเราโหลดตัวโปรแกรมชื่อว่า first brink ใช่ไหมครับซึ่งมันเอามาจากตัวโค้ดของตัว Tinkercad ตัวนี้เนี่ยโค้ดเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเรากดดาวน์โหลดที่นี่จำได้ใช่ไหมครับมันจะแปลงออกมาเป็น4ให้แล้วเราก็เปิดจากตรงนี้อันนี้ก่อนที่เราจะโปรแกรมก่อนที่เราจะเสียบไมโคร USB เข้าไปเนี่ยเราต้องทำการเช็คก่อนนะครับพอเสียบ USB ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องเราต้องลงโปรแกรมครั้งแรกนะนี่สำหรับครั้งแรกโปรแกรมที่ผมให้มันอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่ผมเป็นแชร์ไว้ให้นะครับอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูตามนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์หนึ่งที่เขียนว่า software 2ใช่ไหมครับแล้วก็ Arduino นะครับตัวนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีไดรเวอร์นะมันต้องลงไดรเวอร์ค่าเลข340นะครับค่าเลขว่า CH340 เป็น serial port เป็น serial driver ให้เราลงอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเสียบ USB นะพอลงแล้วมันก็พอเสียบ USB ปั๊บเนี่ยนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะอันนี้ทำครั้งแรกนะครับไม่ได้ทำทุกครั้งทำครั้งแรกที่ก่อนที่จะ install หรือว่าใช้บอร์ดนะครับลงครั้งแรกก็พอละเป็นไดรเวอร์ของการที่จะมันสามารถจะคุยผ่าน USB ไปยังตัวบอร์ด Arduino ได้นะครับคราวนี้เราก็คลิกขวาที่ start นะครับคลิกขวาที่ start นะครับแล้วเราก็มาที่ device manager อันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะมาที่ device manager ปั๊บเราจะสังเกตว่ามันจะมีเขาเรียกว่าพอร์ตนี่ครับพอร์ตคอมนี่ครับนี่ก็คือเช็คว่าเฮ้ย communication port มีอะไรบ้างเช็คปั๊บมันจะขึ้นนะครับ USB พอเสียบปั๊บจะขึ้นนะครับพอผมดึง serial ออกนะลองดึงออกนะมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะไม่พอร์ตนี้ก็จะไม่มานะครับเดี๋ยวผมลอง refresh อีกทีนึงนะครับ refresh อีกทีนึงพอร์ตเนี่ยมันจะไม่มาละหายไปละเนี่ยครับถ้าเราดึงออกนะครับถ้าเราเสียบเข้าปั๊บเนี่ยหายไปละแต่ผมเสียบเมื่อไหร่นะผมเสียบ USB ปุ๊บตุกตุกใช่ไหมตุกตุกดังตุกตุกปั๊บรอแป๊บนะครับมันก็จะอัปเดตบางอย่างเนี่ยมาละขึ้นมาละตัวนี้คอมพอร์ตนะคอมพอร์ต
เนี่ยครับและดูที่ว่านี่เป็นคอมมิวนิเคชันที่เท่าไหร่ที่15เป็นคอม15เราจำตัวเลขนี้ไว้นะเพราะจะเราต้องใช้ใน Arduino พอเปิดเข้า Arduino ปั๊บเราต้องระบุบอร์ดครับตัวนี้ต้องระบุบอร์ดก็คือมี2วิธีวิธีนึงคือตรงนี้เราสามารถระบุหรือว่าเข้าไปที่ Tools นะครับ Tools นะครับบอร์ดตรงนี้เราเลือกบอร์ด Arduino นะ Uno นะครับเป็น Uno นะครับเป็น Uno นะฮะแล้วก็เป็น Uno ธรรมดานะไม่ใช่ Uno Wi-Fi นะครับ AVR board เนี่ย Uno COM เราเลือกเป็น COM 15หรือจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้ครับเลือกจากตรงนี้ COM 15หรือว่า Select Other Board and Port ตรงนี้ก็เลือกครับCOM 15ใช่ไหมคลิก COM 15อยู่ตรงนี้ Port 15Arduino เราเลือกอันนี้เป็นบอร์ดต่างๆที่เราสามารถจะเขียน Arduino เขียนโปรแกรมลงไปได้มีหลายแบบมากครับอันนึงก็เป็น Uno เห็นไหมอันนี้ Arduino Nano ไม่ใช่ของเราเป็น Uno เนี่ยครับ Uno ติ๊ก Uno ก็จบโอเคเสร็จแล้วเราก็ลองตรวจเขาเรียก Verify ตัวเครื่องหมายถูกนี่ Verify ว่าโปรแกรมเราเขียนถูกต้องไหมก็คลิกลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยครับว่าโอเคอันนี้เป็นโปรแกรม storage อะไรก็แล้วแต่วิ่งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเหมือนเรา compile ภาษา C นะครับมันก็จะไม่มี error code ถ้า compile แล้ว error มันจะขึ้นตัวแดงๆมันจะไม่ขึ้นเงียบๆแบบนี้นะครับขึ้นตรงแดงๆแล้วเราก็หาว่าตัวแดงๆที่มัน error ที่บรรทัดไหนมันจะเขียนไว้นะอันนี้มีเลขเวลาเขียนโปรแกรมมีเลขบรรทัดให้ด้วยเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเรารู้ว่าไอ้โปรแกรมนี้เราใช้ได้แล้วเราก็อะไรครับดาวน์โหลดเลยอัปโหลดไปยังบอร์ดกดปุ๊บอัปโหลดมันก็จะไปทางคอมพอร์ต15แล้วมันจะเขียนคำว่า uploading done uploading นะ done uploading คือโปรแกรมได้เข้าไปอยู่ในตัวบอร์ดจริงแล้วเห็นไหมฮะแล้วสังเกตว่าไฟกระพริบไหมครับผมหลบไฟนิดหนึ่งไฟกระพริบไหมเห็นไหมลองดูนะไฟกระพริบไหมครับเห็นไหมกระพริบ2ดับขึ้นวินาทีแล้วลองกับตัวนี้เทียบกับ LED ดู LED ไม่ติดนะลองกดปุ่มดูครับติดเห็นไหมฮะ2วินาทีดับครึ่งวินาทีแล้วมาใหม่นี่เราตัดเขาเรียกเหมือนเงี้ยปิดฝาถังขยะเปิดฝาถังขยะเอาดับหรือกลับในทางกลับกันถ้าไม่ปิดฝาถ้าไม่ปิดฝาเราอาจจะทำสวิตช์ที่เป็นฝาเปิดแล้วไปโดนเขาเรียกสวิตช์ตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้ไฟแดงว่าไม่มีใครปิดฝาทางขยะสมมติแต่ถ้าปิดแล้วมันก็จะไม่กระพริบนะทำนองนี้นะครับก็เป็นลักษณะนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับนี่คือเบื้องต้นที่ทำให้เราเริ่มเล่นกับฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเราเริ่มต้นแบบนี้จะไม่อันตรายนะครับก็คือทำทีละสเต็ปทำบนซิมูเลเตอร์ได้ก่อนนะความปลอดภัยมันก็จะสูงเพราะเราเช็คทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วและเราก็มาทำกับวงจรจริงนะครับซึ่งก็ไม่น่ากลัวอะไรนะครับไม่น่ากลัวอะไรนะ USB ก็เสียบพอร์ตนี้แหละเห็นไหมฮะ USB เสียบพอร์ตนี้ก็คาไว้ถ้าผมดึงปลั๊กดึง USB ออกนะครับไฟก็จะไม่ป้อนเห็นไหมฮะสังเกตว่าไฟมันก็จะดับหมดทุกอย่างไม่ว่าจะกดอะไรไม่ทำงานเพราะว่าไฟจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้จ่ายให้กับบอร์ดนี้บอร์ดนี้ไม่จำเป็นต้องเสียบ power supply นะยังไม่ต้องเสียบไอ้ตัว9โวลต์เพราะไฟมันจะถูกเลี้ยงจากตัว USB นะครับอย่างนี้ถ้าเสียบปั๊บจังครับโปรแกรมหายหรือเปล่าไม่หายโปรแกรมยังมันอยู่ในตัวบอร์ดอยู่แล้วนะครับอยู่ในตัวบอร์ดอยู่แล้วมันก็จะรันทันทีครับพอเสียบเนี่ยพอได้ฟังก็จะรันแวบแวบเห็นไหมเห็น LED นะแวบแวบนะครับแวบเนี่ยแวบทางขวามือเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมีอยู่นะ2นาทีนะกดดูเช็คแดงแดงนะแดงนะดับแดงดับแดงดับฝ่ามือก็ดับเนี่ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราค่อยๆทำมันความสำเร็จมันก็จะไม่ต้องแก้ไปแก้มาทำให้เรียบร้อยในซิมูเลเตอร์ลองทดสอบก่อนนะครับแล้วถึงค่อยทดลองของจริงอันนี้ย้ำนะครับแต่พอเริ่มไปแล้วมันเริ่มคล่องตัวเรื่อยๆตัวซิมูเลเตอร์ก็จะความจำเป็นก็ลดลง
ราะเราคล่องกับวงจรจริงและเรารู้ความปลอดภัยของมันแล้วนะครับที่จะเล่นกับมันได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้